นั่งด้วยความรู้สึกสบายสบายเวลาที่ปฏิบัติธรรมเราจะต้องปรับจิตต้องฉลาดเราต้องเพียรในการปรับจิตให้ได้บ่อยๆจิตเราอาจจะมีในความสุขในความทุกข์ในอดีตในอนาคตในกุศลและอกุศลหรือจะมีบุญมีคุณความดีหรือจิตกำลังหลงอยู่ที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือความคิดต้องปรับเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ให้รู้ทันตรงที่รู้ทันนี้ปรับแล้วกลับมาที่ฐานเห็นกายนั่งสบายๆฐานหรือสติปัฏฐาน4มันจะทำให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นเมื่อไรกลับมาที่ฐานสติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองจิตเราไม่ให้หลงไปในภพนั้นสติปัฏฐาน4แล้วก็สัมปชัญญะเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกคุ้มครองไม่ให้จิตไหลไปในโลกของกุศลอกุศลโลกของการเพ่งจะรู้ทันแล้วกลับมารู้ฐานสบายสบายอันนี้เป็นการปรับจิตต่อไปโกรธขนาดไหนสติและสัมปชัญญะจะรู้ทันดีดกับปฏิฐานจะละความโกรธและกลับมาเป็นผู้รู้ผิดหวังเสียใจน้อยใจกลัวมีปัญหาของชีวิตสติและสัมปชัญญะจะรู้ทันปุ๊บแล้วจะกลับมาที่ฐานมารู้เนื้อรู้ตัวจะวางอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานแล้วจะแยกออกจากทุกข์จิตจะเป็นอิสระทันทีณขณะที่มีสติปัฏฐาน4แต่ต้องอาศัยเพียรถ้าไม่เพียรเราจะเพลินถ้าไม่เพียรเราก็จะไม่สามารถออกจากทุกข์ได้วันสติปัฏฐาน4และสัมปชัญญะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะต้องเกิดคู่กับจิตเราอยู่เรื่อยๆเนืองทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยจนเขาจำอารมณ์ได้จนเขาจำอารมณ์ได้จิตและสติปัฏฐาน4ถึงอยู่ด้วยกันให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยฝึกมากขึ้นต่อไปพอจะตายเข้ามาร่างกายกำลังจะแตกพอร่างกายแตกแล้วเวทนาเกิดขึ้นจิตไหลไปหาเวทนารู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานเห็นฐาน 20% เห็นกายกำลังตายพอกายจะตายแล้วเกิดกลัวเกิดกังวลคิดถึงลูกคิดถึงหลานกลัวว่าจะไปเกิดที่ไหนจิตไหลไปสติรู้ทันสัมปชัญญะกลับมาที่ฐานอย่างน้อยเราได้สุคติภูมิเป็นที่หมายแน่นอนเพราะสติสัมปชัญญะจะพาเรากลับมาที่ฐานแต่ถ้าเราจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยพอกลัวรู้ว่ากลัวกายตายรู้ว่ากายตายเพราะกายคือรูปมันต้องตายเพราะกายนี้แตกดับพอกายแตกดับปุ๊บวิถีจิตดวงสุดท้ายมรณาสันนวิถีความคิดพุ่งขึ้นมาปุ๊บทันทีจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกเป็นผู้ดูความคิดความคิดนั้นมันต้องอาศัยจิตเกิดพอมันเกิดขึ้นมาแล้วจิตได้ไปจับเพราะจิตมีเจตสิกและมีวิหารธรรมเป็นของตัวเองละวิหารธรรมสติปัฏฐาน4และปัญญาคุ้มครองจิตให้อยู่ที่ฐานแล้วปัญญาเห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อความคิดเนี่ยคือเชื้อเกิดคือสถานที่เกิดเนี่ยมันถูกรู้แล้วมันก็ดับต่อหน้าต่อตาทำให้ตัณหาดับเวทนาดับภพที่จะต้องไปเกิดไม่มีชาติคือการเกิดไม่มีชราและมรณะต้องแก่เจ็บตายในอนาคตไม่มีเราสามารถจบกิจได้ในจิตดวงสุดท้ายถ้าเราทำให้ได้มากให้ได้บ่อยฝึกให้เข้มแข็งแก่เจ็บและตายจะไม่มีในอนาคตในภวังค์จิตของเราสะสมความดีและความชั่วไว้มากมายที่รอคิวส่งผลทุกอย่างโมฆะตัดไปทันทีเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรหรือชีวิตะสมะสีสีได้สำเร็จได้จิตในดวงสุดท้ายถ้าเราหมายจะเป็นเช่นนี้เราก็ต้องทำจิตปัจจุบันให้ได้เพราะตอนตายก็ตายในจิตปัจจุบันนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันอันไหนจะขึ้นวิถีของการตายพวกเราตายอยู่เรื่อยเราตายอยู่ตลอดเวลาจิตไปเกิดที่ตาตายที่ตาเกิดที่หูตายที่หูไปที่ความคิดตายที่ความคิดเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับแต่รูปจะมีการเกิดแค่ครั้งหนึ่งปฏิสนธิจิตจะมีแค่1ครั้งใน1ชาติจุติคือการตายก็จะมี1ครั้งใน1ชาติของกายแต่จิตนั้นเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอๆมันคนคนหนึ่งจะมี2ชีวิต1คือชีวิตรูป2คือชีวิตนามชีวิตรูปและชีวิตนามจะถูกควบคุมด้วยชีวิตตรินทรีย์ชีวิตตรินทรีย์จะทำหน้าที่รักษาชีวิตรูปให้อยู่ตามกรรมและผลของกรรมที่เคยทำเอาไว้จิตดวงสุดท้ายคิดอะไรจะเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตตรินทรีย์ให้รู้ว่าจะต้องอายุเท่าไหร่จะต้องรับกรรมแบบไหนจ
จะต้องทรมานกี่ท่านจะต้องป่วยเป็นโรคตับโรคมะเร็งรูปทั้งหลายชีวิตอินทรีย์จะเป็นคนดูแลตามกรรมที่เคยทำเอาไว้เราหนีไม่พ้นใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นชีวิตอินทรีย์ควบคุมชีวิตรูปให้อยู่ตามกรรมและผลของกรรมการเกิดของเราที่จะไปเกิดใน31ภพภูมิเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตอสุรกายเกิดในสุคติทุคติหรือเกิดในพรหมขึ้นอยู่กับจิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายที่คิดเนี่ยเป็นที่ตั้งเป็นเชื้อเชื้อของมันคืออวิชชาจิตดวงสุดท้ายเกิดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่มีสติอวิชชาพาหลงไปจับมันพอจับมันปุ๊บมันเลยเป็นที่ตั้งของภพคือการจะต้องไปเกิดทำให้ชาติและชรามรณะสืบต่อสืบต่อยาวนานเหลือเกินถอยหลังไปนับถอยหลังพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นว่าไม่มีประมาณนับยากเหลือเกินนับถอยหลังไปถอยหลังไปถอยหลังไปแล้วเกิดตายเกิดตายเกิดตายมากเหลือเกินหากเรายังไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเราก็ยังจะเกิดตายเกิดตายเกิดตายอีกยาวนานเหลือเกินความหลงของพวกเรามีอวิชชาเป็นผู้นำทางเสมอเพราะเราไม่รู้เราหลงเราไม่เคยฝึกรู้ไม่เคยฝึกสติปัฏฐานสี่ไม่เคยหยุดวงของปฏิจจสมุปบาทเราหลงไปในเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหลงไปความคิดแล้วก็ไปสร้างตัวตนปัจจุบันมีขันธ์ไหลไปหาขันธ์ก็มีเราในขันธ์ไปทำกรรมก็มีอนาคตขันธ์รออยู่แล้วเมื่อไหร่เราจะออกจากทุกข์ได้เราจะเกิดเป็นสัตว์อีกกี่ครั้งจะเกิดเป็นเปรตอีกกี่ครั้งจะเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมอีกกี่ครั้งเราจะวนอยู่ในสังสารวัฏนี้วนเวียนอยู่สังสารวัฏนี้อีกยาวนานขนาดไหนหากชาตินี้เรามีโอกาสแล้วถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังเพราะโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยเราไม่สามารถเรียกมาได้ตอนนี้เรา50 60 70แล้วจะถอยกลับไป20ไม่ได้อีกไม่กี่นาทีเรากำลังจะตายจะขออีกสัก10วัน5วัน20วันไม่ได้ละโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยโอกาสเนี้ยใช้กันไม่ใช่แลกด้วยเงินด้วยทองแลกด้วยชีวิตมันจิตใครจิตมันถ้าคุณไม่เดินตามทางพระพุทธเจ้าคุณก็ต้องเดินตามทางพยามารเดินตามทางอวิชชาไหลอยู่ในสังสารวัฏเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวเขาก็หย่อนชิ้นเนื้ออร่อยอร่อยให้มีความสุขหลงติดอยู่กับลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติแต่สักพักเขาก็หย่อนก้อนเนื้อให้มีความทุกข์ก็บีบคั้นอยากพ้นทุกข์อยากก็หาทางพ้นทุกข์บางคนก็ไปสายมูไปทำบุญไปบวงสรวงไปอ้อนวอนบางคนอยากปฏิบัติธรรมก็ไปนั่งเพ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 ่งไม่เผลอก็เพ่งมีอยู่สองอย่างไม่ฟังธรรมก่อนไม่สดับก่อนไม่รู้ก่อนว่าพระเจ้าสอนอะไรไม่มีสัมมาทิฏฐิก็หลงทางหลุดทางหนทางเส้นนี้ต้องมีสัมมาทิฏฐิทำความเข้าใจให้ได้นั้นต้องฝึกปรับจิตให้ได้ปรับจิตให้กลับมาที่ปัจจุบันให้ได้ถ้าง่วงอยู่รู้ว่าง่วงถ้าตั้งมั่นแล้วดูความง่วงความง่วงจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตจะเป็นผู้รู้จะไม่มีผู้ง่วงแต่จะมีสภาพธรรมของความง่วงเกิดที่ใจจับฐานไว้ก่อน 20% แล้วมองดูความง่วงจับฐานความง่วงจะเป็นวัตถุที่จิตจับเอามีความง่วงแต่ไม่มีผู้ง่วงนี่คือแยกรูปแยกนามพอง่วงเกิดแล้วเกิดทุกข์ใจตั้งมั่นถือฐาน 20% รู้ว่าทุกข์ใจความง่วงเป็นเหตุให้ทุกข์ใจเกิดขึ้นพอง่วงเกิดแล้วเกิดหงุดหงิดความง่วงเป็นเหตุให้ความหงุดหงิดเกิดขึ้นเราเห็นความหงุดหงิดแล้วก็ดูที่ฐานดูความหงุดหงิดมีอาการหงุดหงิดแต่ไม่มีผู้หงุดหงิดเราจะเป็นอิสระจากความหงุดหงิดเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตดูซิว่าจิตของเราอยู่ที่ฐานไหมทำอย่างไรถึงจะก้าวสู่การพ้นทุกข์ได้ทำอย่างไรจะสามารถแยกรูปและแยกนามได้จิตต้องมีคุณภาพเสียก่อนถ้าจิตนั้นยังไม่เข้าทางสายกลางหนทางเส้นนี้ก็ยังไม่เปิดยังไม่เข้าประตูเลยยังไม่รู้เลยว่าประตูอยู่ตรงไหนยังหลับยังเพ่งยังจมกับอารมณ์อยู่ยังมีเราอยู่ในอารม
ตราบนั้นประตูก็ยังไม่เปิดยังไม่รู้ว่าเดินทางทางไหนและยังหลงทางอยู่ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นมีสติไว้อยู่ที่ฐานสบายๆ 20% หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้จิตไหลไปมันรู้ทันเอาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดไหลไปรู้ทันมันกลับมาที่ฐานทำกรรมฐานไว้กองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติจิตที่หลงจะไปทำลายมันมันมีประโยชน์ทำให้จิตรู้เกิดขึ้นจิตที่เพ่งจะไปทำลายมันมันมีประโยชน์ในการทำให้จิตรู้เกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นอย่าไปทำลายมันให้สังเกตจิตเราว่ามีปฏิกิริยาต่อนิวรณ์ยังไงบ้างนิวรณ์เกิดขึ้นไหลไปหามันมันรู้ถ้าคนไหนทำสมาธิได้ก็จับ 80% ที่ฐาน 20% รู้ทันนิวรณ์เข้มแข็งอดทนเพียรเอาไว้สัจจะตั้งเอาไว้ดูนิวรณ์ไม่จับจิตอยู่ที่ฐานเดี๋ยวนิวรณ์ก็จะทำลายตัวมันเองจิตจะมีสมาธิถ้าทำสมาธิไม่ได้ใช้สติหลงไปไหลไปจมกับนิวรณ์มันรู้ทันแล้วกลับมามันรู้ทันแล้วกลับมาทำให้มากทำให้บ่อยไปล้านครั้งรู้ล้านครั้งไปร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งกลับมาที่ฐานพอจิตกลับมาที่ฐานจะเห็นคอตกไหมหลังโก่งไหมไหล่ห่อไหมมันจะปรับร่างกายอยู่เรื่อยๆเนืองๆถ้ามีสติจะเห็นกายแล้วก็เห็นใจจะอยู่ที่ปัจจุบันเรื่อยๆเนืองๆเรื่อยๆเนืองๆทุกขณะจิตทุกขณะจิตจะมีจิตมีสติมีสมาธิอยู่ที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยจิตเลยมีกำลังข้ามนิวรณ์ได้เมื่อข้ามนิวรณ์ได้จิตเลยไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตเลยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะฉะนั้นจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นผลจากความเพียรความต่อเนื่องจนจิตจำอารมณ์ได้จากสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งกลายเป็นทิระสัญญาเมื่อทิระสัญญาจำได้เลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติสติตัวจริงเกิดขึ้นมาคราวนี้จิตไม่ต้องบังคับให้อยู่ที่ฐานแล้วจิตมันอยู่ที่ฐานด้วยตัวมันเองเป็นผลจากความเพียรจะเห็นกายสบายๆเบาๆคราวนี้เนี่ยเราจะแตกต่างจากการฝึกสตินะฝึกสติเราจะเอาฐานสบายๆเพื่อรู้ทันการกระทบพอการทบแล้วจิตไหลจิตเพ่งจิตจมกับนิวรณ์รู้ทันมันกลับมาแต่พอจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตวิฐานสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆจิตจะดูกายไปเรื่อยๆจะดูกายเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งขึ้นมาดูรูปเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มดูรูปหายใจเข้าหายใจออกรู้ทันรูปที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเวลากระทบปุ๊บใจคิดนึกปรุงแต่งด้วยเจตสิก3ขันธ์พอกระทบปุ๊บเกิดเวทนายินดียินร้ายเกิดตัณหาจิตจะมีความเร็วคล่องไวในการรับรู้อารมณ์จิตจะเห็นสภาวธรรมสภาวธรรมคือสิ่งที่ครูรู้จะเป็นรูปและเป็นนามถ้าจะดูรูปเราดูได้3ทางดูรูปก็คือร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายหายใจออกดูรูปหรือดูกายในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มดูรูปในมุมของปัญจทวารเวลาที่กระทบกับวัตถุกรรมนี่คือดูรูปเราดูรูปพอจะขึ้นวิปัสสนาถ้าจิตถึงฐานแล้วดูรูปเพื่อให้รู้ทันใจที่นึกคิดปรุงแต่งเพื่อทันเจตสิก3ขันธ์หรือทันเวทนากับตัณหางั้นพอรูปทำงานปั๊บทันทีใจเลื้อยขึ้นมาเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารจิตจะเห็นเลยกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารจะแยกกันนะรูปทำงานปุ๊บนามเลื้อยขึ้นมาพอรูปและนามทำงานปุ๊บจิตจะเห็นเลยว่าใจมีปฏิกิริยาต่อการทำงานของรูปและนามคือจะเกิดความยินดีและยินร้ายด้วยเวทนาหรือบางครั้งกระทบปุ๊บเกิดตัณหา3เกิดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจิตผู้รู้จะเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าเพราะจิตจะไม่หลงไม่ไหลจะรับรู้การทำงานของรูปและนามและก็ปฏิจจสมุปบาทที่มีผลต่อการกระทบนั้นนักปฏิบัติธรรมจะอยู่ที่ฐาน 20% ตั้งมั่นในการรู้ทันอารมณ์ถ้าเราไม่รู้ทันการกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดอวิชชาที่เราไม่รู้เพราะเป็น
อวิชชาถ้าเรารู้ปุ๊บเป็นวิชชาสติปัฏฐาน4จะเป็นวิชชาเป็นทางให้เรารู้ตื่นอยู่ตรงนั้นพอเห็นรู้ว่าเห็นปุ๊บชะงักทันทีเลยทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ชะงักต่อหน้าแต่ถ้าเราไม่มีสติปุ๊บพอเห็นปุ๊บไหลตรงที่ไหลแล้วไม่รู้เขาเรียกว่าอวิชชาอวิชชาเลยดึงจิตหลงไปหาการกระทบที่ปัญจทวารเมื่อไหลไปปุ๊บก็หลงไปอยู่ที่ความคิดเมื่อหลงไปที่ความคิดแล้วทำให้เกิดเวทนายินดียินร้ายไหลไปจมกับเวทนาเปิดประตูให้ตัณหาและอุปทานพาไปทำกรรมเร็วมากเร็วมากด้วยวิธีนี้ถ้าไม่มีสติพอเห็นปุ๊บพูดทันทีได้ยินปุ๊บกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาทันทีมันถ้าเราไม่มีสติสมาธิไม่มีปัญญาไปเครื่องกรองจิตเราก็จะถูกตัณหาอุปทานทำกรรมสร้างภพสร้างชาติเวียนอยู่ในกองทุกข์ทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นและถึงฐานมีประโยชน์มหาศาลจะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นเขานั่งกรรมฐานเพื่อความสงบเพื่อความสุขหลายๆชาติเขาทำสมาธิเพราะต้องการบำบัดบางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนเป็นโรคเครียดนอนไม่หลับบางคนมีปัญหาของชีวิตหันกลับเข้ามาทำสมาธิแล้วก็ทำความสงบเพื่อจะบำบัดจิตให้สงบเรื่องของกายเขาจะมียารักษาได้แต่เรื่องของใจเรื่องของจิตที่จะรักษาได้จริงๆก็ต้องมีแค่ธรรมโอสถต้องดื่มธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยศีลสมาธิปัญญาถึงจะทำให้ทุกข์ทางใจคนที่ป่วยทางกายเขาเป็นโรคตับโรคปอดปวดหัวเป็นโรคมะเร็งป่วยทางกายคนที่ป่วยทางใจคือคนที่โกรธโลภหลงมีมิจฉาทิฏฐินี่เขาป่วยเขาป่วยเพราะเขายังโกรธโลภหลงเป็นกิเลส ที่พาเขาเวียนวนในสังสารวัฏถ้าอยากจะหายจากการป่วยก็ต้องกินยายาที่ต้องกินก็คือมรรคคือหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงหาคนไหนที่ฝึกจิตด้วยสติสมาธิปัญญาทำให้ถอนโลภถอนโกรธถอนหลงถอนอวิชชาทำให้โรคที่มาเกิดทางใจหายแล้วก็จะไม่มีโรคอีกแล้วจะไม่มีการเกิดอีกแล้วไม่มีเชื้อเกิดอีกแล้วจะเป็นอิสระทันทีมันหนทางเส้นนี้ต้องห้าวหาญเข้มแข็งฟังธรรมให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติธรรมให้จิตเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงจะเข้าถึงการพ้นทุกข์ได้ยาเม็ดนี้ต้องเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4จะทำสติปัฏฐาน4ให้เกิดได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรใช่ทางอะไรไม่ใช่ทางรู้ว่าอันไหนเป็นมรรคอันไหนเป็นอมรรครู้ว่าอันไหนเป็นทางสายกลางเสร็จแล้วก็รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์อะไรคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เรียกว่านิโรธอะไรคือหนทางและวิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ดับเพื่อเข้าถึงนิโรธงั้นทำความเข้าใจในอริยสัจทั้ง4เราแจ่มแจ้งแล้วต่อไปแล้วก็ลงมือทำกิจหรือทำหน้าที่เรียนรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งรู้ทุกข์ด้วยยังไงด้วยสติด้วยสมาธิแล้วก็ด้วยปัญญาเมื่อทุกข์ถูกรู้แล้วเห็นแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์ทำให้วงปฏิจจสมุปบาทขาดขณะที่ทุกข์กระทบและกระเทือนเห็นไตรลักษณ์มันดับปุ๊บทำให้สมุทัยคือตัณหาขาดอุปาทานขาดวงของปฏิจจสมุปบาทขาดขณะที่มันขาดนั่นเขาเรียกว่านิโรธหรือการดับแห่งของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ขณะที่มันดับนั้นจิตกำลังเดินมากขึ้นสู่วิถีของจิตตั้งมั่นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิเป็นตัวพาเดินทางให้เห็นไตรลักษณ์สัมมาสังกัปปะคือความคิดก็คือเจตสิก3ขันธ์นั่นเองอันแยกรูปแยกนามแล้วเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์กองของปัญญาทำงานกองของสมาธิทำงานเรากำลังเดินมรรคแต่ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่เป็นอริยมรรคเรากำลังเดินงานโพชฌงค์7อยู่ขึ้นสู่วิปัสสนากำลังทำเหตุให้ดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะอันนี้คือยาที่จะรักษาโรคให้เราพ้นจากกองทุกข์ในปัจจุบันและสัมปรายภพยานี้ไม่ได้กินด้วยรูปแต่กินด้วยจิตคือมาสัมผัสด้วยการฝึกต้องให้จิตเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วจิตนั้นจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เห็นสภาพธรรมเวลาปฏิบัติไม่มีเรา
ไม่มีเราเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็จะหวังผลการปฏิบัติแล้วเราจะเลือกสภาวะธรรมว่าต้องนั่งดีๆเบาๆไม่ปวดขาเท่านั้นต้องเอาสภาวะธรรมที่สงบเท่านั้นถ้าเป็นเราเราก็จะชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้แต่ถ้าเราแยกจิตออกจากรูปและนามเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่มีเราเป็นผู้ปฏิบัติจิตเป็นผู้รู้ก็จะมีหน้าที่รู้อย่างที่เขาเป็นสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้จิตจะเห็นอย่างที่เขาเป็นเบื่อก็ได้จะรู้ว่าเบื่อจิตจะตั้งมั่นดูความเบื่อแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นขี้เกียจก็ได้รู้ว่าขี้เกียจสุขก็ได้รู้ว่าสุขทุกข์ก็ได้รู้ว่าทุกข์กุศลอกุศลเกิดขึ้นก็ได้จิตจะเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นไม่เลือกอารมณ์เพราะเราจะเดินปัญญาก่อนจะเดินปัญญาเราต้องตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้ซะก่อนเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตจะไม่หลงจิตจะไม่เพ่งจิตข้ามนิวรณ์ได้เลยกลายเป็นจิตบริสุทธิ์เลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานจึงจะเอามาทำวิปัสสนาได้เมื่อจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตตั้งมั่นแล้วเราก็นำจิตนั้นมารู้กายรู้ใจมาแยกรูปแยกนามก่อนนี้แยกรูปแยกนามเนี่ยไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราแล้วนะมีแต่สภาพธรรมมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ขณะที่นั่งฟังธรรมอยู่ปฏิบัติอยู่ไม่มีเราปฏิบัตินะมีร่างกายนั่งรูปหายใจเข้ารูปหายใจออกจิตเป็นผู้รู้นี่คือแยกแล้วพอนั่งอยู่แล้วปวดขาไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแต่รูปนั่งมีแต่ความปวดเวทนาขันไปเกิดที่รูปจิตรู้ทันพอง่วงเกิดขึ้นจิตอยู่ที่ฐานดูความง่วงไม่ใช่เราผู้ง่วงมีแต่ใจง่วงจิตรู้กายนั่งรู้ทันหลังตรงคอตั้งขึ้นมากลับมาที่ฐานมันรู้สึกเอามันเพียรเอาอันอินทรีย์ของสติต้องเข้มแข็งสมาธิต้องตื่นมีอาการง่วงได้แต่ไม่มีเราในความง่วงจิตอยู่ที่ฐานจับฐานไว้ดูความง่วงความง่วงเป็นวัตถุที่จิตไปรู้นิวรณ์เลยกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้เมื่อเราแยกรูปแยกนามได้จิตเป็นผู้รู้เราจะเห็นเลยรูปเป็นส่วนหนึ่งนามเป็นส่วนหนึ่งไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์เราจะเห็นได้รูปทำหน้าที่ของมันไม่ใช่เราจะเห็นเลยว่านามทำหน้าที่ของมันไม่ใช่เราต่อไปภาวนามากขึ้นจะเห็นกายที่นั่งไม่ใช่เรามันทำงานของมันเองตามเหตุปัจจัยต่อไปจะเห็นใจที่นึกคิดปรุงแต่งด้วยเจตสิก3ขันธ์ไม่ใช่เราต่อไปจะเห็นจิตเองเดี๋ยวเกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวจิตก็ตั้งมั่นแล้วจิตก็หลงแล้วจิตหลงเป็นจิตเพ่งแล้วจิตฟุ้งรู้ทันกลับมาบ่อยๆแล้วก็จะเห็นเองไอ้ตัวจิตก็ไม่ใช่เรามันทำงานเองเดี๋ยวมันก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมต่อไปจะเห็นรูปก็ไม่ใช่เราเห็นนามเห็นเจตสิก3ขันธ์ไม่ใช่เราต่อไปก็เห็นจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่เราเกิดดับเมื่อเห็นมากขึ้นปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเลยว่าต่อไปจะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราเมื่อกายไม่ใช่เราแล้วเนี่ยต่อไปทุกข์ที่มาจากกายมันก็ไม่ใช่เรามันก็จะไหวๆอยู่ข้างนอกต่อไปทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่เรามันไหวๆอยู่ข้างนอกจิตเองที่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่เรามันจะไม่ทุกข์เพราะกายจะไม่ทุกข์เพราะใจไม่ทุกข์เพราะจิตเพราะไม่มีเรามีแต่สภาพธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็บังคับไม่ได้งั้นภาวนามากๆขึ้นต่อไปปวดขาเราจะอยู่ที่ฐานจะเห็นความปวดไหวพอปวดแล้วกังวลจะเห็นความกังวลไหวแล้วมันก็ดับไปไม่มีคนไม่มีสัตว์เราจะเป็นอิสระท่ามกลางทุกกายท่ามกลางทุกใจเราจะไม่ทุกข์เพราะว่ากายไม่ใช่ของเราแล้วใครจะเป็นคนทุกข์ล่ะจิตมันจะวางเองไม่ใช่เราวางนะเราฝึกเห็นไปเรื่อยๆแล้วจิตมันจะวางทุกข์เองมันเห็นกายเจ็บเราจะเห็นทุกข์ที่มาจากกายที่เจ็บทางใจมันจะแยกทันทีกายเจ็บทำไมใจต้องทุกข์
ใจทุกข์ทำไมกายต้องเศร้าหงอยกายทุกข์ใจทุกข์ทำไมจิตต้องเป็นทุกข์ด้วยมันกระจายกันออกเลยไม่มีผู้ทุกข์เลยมีทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่แล้วทุกข์ก็ดับไปต่อไปเราจะเป็นอิสระจากทุกข์กายอิสระจากทุกข์ใจนี่เป็นปัญญาจิตมันจะมีปัญญาในตัวมันเองแล้วมันจะวางความฟุ้งซ่านทั้งหลายมันจะเป็นอิสระจากความฟุ้งซ่านทั้งหลายมันจะสงบท่ามกลางขันธ์ที่หลุมเล้ามันจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์เพียรเอานะครับมีใครคอตกหลังโก่งสู้เอานะต้องเข้มแข็งเราจะต้องต่อสู้กับขันถ้าเราไม่สู้ไม่อดทนเราก็จะจมกับอารมณ์มีสติอยู่ที่ปัจจุบันเราค่อยตื่นรู้ทำความเข้าใจพื้นฐานของสติเป็นไงบ้างหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายนั่งหายใจออกเห็นร่างกายนั่งไหมหายใจเข้าหายใจออกเราตั้งมั่นดูร่างกายเราดูกายไปเรื่อยๆเพื่อทันใจที่นึกคิดปรุงแต่งดูกายไปเรื่อยๆความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมเมื่อกี้ไม่สุขตอนนี้สุขเลื้อยขึ้นมาแล้วดูกายไปสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สักพักหนึ่งไปคิดถึงอนาคตเห็นความคิดนั้นเลื้อยขึ้นมานั้นมาถูกทางหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ความง่วงแทรกขึ้นมาหรือว่างๆแทรกขึ้นมารู้ว่าว่างไหมมันผู้รู้จะต้องทำงานรู้อารมณ์หายใจเข้าหายใจออกคอตกหลังโกงรู้ทันถอยกลับมาที่ปัจจุบันได้ไหมมันดึงจิตออกจากอารมณ์ให้ได้เข้มแข็งขณะที่ง่วงมากๆเหมือนตอนที่เรากำลังจะตายถ้าเราง่วงแล้วเราไปกับความง่วงปุ๊บมันเผลอหลงไปเกิดในอบายทันทีเลยง่วงรู้ว่าง่วงคอตั้งหลังตรงขึ้นมาไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อสู้กับมันต้องเพียรเอาสู้เอาต้องเข้มแข็งขันมันเป็นมารชนิดหนึ่งขันก็เป็นมารเดี๋ยวรูปนี่ก็ป่วยก็เจ็บแก่แล้วก็ต้องตายเดี๋ยวเวทนาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วก็ยึดเป็นสุขแล้วก็ยึดเดี๋ยวสัญญาก็ปรุงได้บางทีก็จำได้บางทีจำไม่ได้บางทีสัญญาดีสัญญาแย่พึ่งมันไม่ได้อยากให้จำมันลืมอยากให้ลืมมันกลับจำสังขารเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ไม่สงบเดี๋ยวก็กุศลเดี๋ยวก็อกุศลเอาแน่นอนกับมันไม่ได้สักอย่างทุกอย่างมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันพยายามอยู่กับปัจจุบันให้ได้รู้สบายสบายเข้มแข็งเอาเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ตั้งมั่นดูกายจิตผู้รู้จะเห็นกายผู้รู้จะอยู่ที่ฐานสบายๆเราจะเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกขณะที่ร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเราจะรับรู้การได้ยินเสียงอาจารย์ผ่านหูจิตจะรับรู้ความได้ยินหูจะได้ยินเสียงอาจารย์จิตอยู่ที่ฐานได้ยินเสียงอาจารย์แล้วตายังเห็นพื้นเรามองไปข้างล่างรับรู้การเห็นผ่านตาแอร์สบายๆผ่านกายเรารู้สึกตัวได้ยินเห็นเรายังรับรู้แอร์ผ่านกายปวดขาเรายังรับรู้เวทนาผ่านกายอยู่ที่ฐานความง่วงความสุขความทุกข์ปิติเกิดขึ้นเรารับรู้ผ่านอายตนะทั้ง6ไม่มีเรามีผู้รู้รับรู้อารมณ์สภาวะธรรมเกิดแล้วเราเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดอยากไม่อยากจิตผู้รู้จะรู้ทันสภาวะเพราะงานของเราวันนี้ให้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเอาจิตตั้งมั่นถึงฐานนั้นมาแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามเราสามารถแยกได้ทั้งหมด6ภูมิด้วยกันงั้นถ้าเกิดคนมีปัญญาแล้วจะเรียนรู้เข้าใจก่อนว่าการแยกรูปแยกนามแยกได้6ทางแล้วแต่จริตของใคร
ทางที่หนึ่งสามารถแยกรูปแยกนามในมุมของขันห้านั่งอยู่คือรูปขันนั่งจิตอยู่ที่ฐานก่อนนะรูปขันนั่งรู้ว่าขันนั่งนั่นคือเววิญญาณขันรู้ว่าขันนั่งสักพักปวดขาเกิดขึ้นนั่นคือเวทนาขันเกิดสักพักหนึ่งเป็นนึกถึงอดีตนั่นคือสัญญาสักพักนั่งอยู่แล้วเกิดง่วงขึ้นมานั่นคือสังขารไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ขันทำงานมีแต่ขันเด้งขึ้นมาจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นขันทีละขันเด้งขึ้นมาบางคนถนัดในข้อที่2ข้อที่2คือแยกรูปแยกนามในนามของอายตนะ12บางคนนั่งอยู่รู้สึกตัวว่านั่งหูได้ยินเสียงอาจารย์รับรู้การได้ยินผ่านหูจะรู้เลยว่าหูกับเสียงคนละอันกันขณะที่นั่งฟังอาจารย์อยู่ตาเห็นรูปอยู่ที่ฐานจะรับรู้การได้ยินผ่านตาใจคิดปรุงแต่งจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นความคิดมาทางใจนั่งอยู่แอร์เย็นๆพัดเข้ามาเราจะรับรู้ความเย็นผ่านกายเพราะจิตจะรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสวัตถุภายในกับภายนอกจะแยกกันอันนี้แยกในมุมของอายตนะ12แยกในมุมของธาตุ18จะมีธาตุที่รับการกระทบก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นวัตถุภายในวัตถุภายนอกที่เป็นธาตุที่กระทบก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความคิดเป็นวัตถุภายนอกเป็นธาตุกระทบจากดูเป็นเราเป็นธาตุภายใน6ธาตุภายนอก6แล้วมีวิญญาณธาตุที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6ก็จักขุโสตคานะชิวหากายะและมโนวิญญาณในการรับรู้การกระทบเพราะนั้นธาตุภายใน6ภายนอก6แล้ววิญญาณธาตุที่อยู่อายตนะทั้ง6ก็เป็น18จากเรา1คนตีเป็นธาตุ18ต่อไปแยกในมุมของปฏิจจสมุปบาท12ตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณมาจนถึงนามรูปเป็นเหตุให้เรามีนามรูปแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจในปัจจุบันพออายตนะภายในกระทบภายนอกปุ๊บเกิดเวทนาเกิดตัณหาถ้าเราไม่รู้ทันกระทบแล้วกระเทือนเห็นเวทนากับตัณหาวงปฏิจจสมุปบาทจะถูกตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเวียนว่ายตายเกิดนี่เห็นในรูปนามในมุมของปฏิจจสมุปบาทบางคนเห็นในมุมของอินทรีย์22จากเราแยกเป็น22ส่วนอินทรีย์22ก็แบ่งเป็นอินทรีย์ทางอายตนะอายตนะก็มี6ตาหูจมูกลิ้นกายมี6อินทรีย์ทางเวทนา5ก็มีสุขเวทนาทุกเวทนาโสมนัสโทมนัสและอุเบกขามีอินทรีย์ทางความเป็นชายเป็นหญิงแล้วก็เป็นชีวิตอินทรีย์ที่อยู่กับทั้งความเป็นชายเป็นหญิงนั้นมีอินทรีย์ของอายตนะอินทรีย์ของเวทนาเวทนามี5เวทนาของอินทรีย์ที่เป็นชายเป็นหญิงเป็นชีวิตอินทรีย์มีอินทรีย์คือความเป็นใหญ่คำว่าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่22ตัวมีอินทรีย์ของคำว่าพละจิตที่มีกำลังคุณภาพของจิตจะมีพละคือกำลังก็คือมีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิปัญญาอีก5แล้วก็นี่ก็คืออินทรีย์ของความเป็นโลกิยะต่อไปอินทรีย์ของโลกุตระคือปฏิบัติให้มากด้วยสติสมาธิปัญญารู้ทันการกระทบหันมารู้ใจกระเทือนจนกระทั่งปฏิบัติเข้าสู่อินทรีย์ของความเป็นโสดาบันมรรคภาวนาให้มากให้มากจนกระทั่งเป็นโสดาบันผลจึงเป็นพระอรหันตมรรคแล้วอินทรีย์ตัว22การปฏิบัติจึงเป็นพระอรหันตผลนั้นอินทรีย์22คือหนทางการปฏิบัติสร้างความเข้มแข็งให้กับแต่ละอินทรีย์หรือแยกรูปนามอันที่6ก็คือแยกในมุมของอริยสัจ4ทุกข์ก็คือกายกับใจที่นั่งขันธ์ทั้ง5คือทุกข์เวลากระทบแล้วกระเทือนนี่คือทุกข์ละกายกระใจทำงานกระทบแล้วกระเทือนพอกระทบกระเทือนไม่รู้ทันเวทนากตัญหาคือสมุทัยคือเหตุในปัจจุบันไม่รู้ทันการกระทบแล้วกระเทือนไหลไปหามันก็ไปทำกรรมได้พบแล้วก็มีชาติชรามรณะต่อไปในอนาคตแต่ถ้าเราอยากจะออกจากทุกข์ได้ให้รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจแยกรูปแยกนามแล้วดูไตรลักษณ์ทุกข์ดับปุ๊บทำให้สมุทัยดับไปด้วยอันนั้นเขาเรียกว่านิโรธคือวงปฏิจจสมุปบาทขาดเพราะจิตรู้ทางแล้วอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางคือการเดินมรรคอยู่นี่ก็เห็นในมุมของอริยสัจ4งั้นเราจะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นไม่จมกับอารม
รู้ทันอารมณ์แล้วก็แยกรูปแยกนามเราจะต้องจับอารมณ์ให้ได้โดยไม่จมกับอารมณ์ขณะที่นั่งรู้ว่านั่งสภาพธรรมตอนนี้คือนั่งพอนั่งแล้วง่วงสภาพธรรมตอนนี้คือความง่วงให้รู้ว่าง่วงพอง่วงแล้วคอตกให้รู้ว่าคอตกกลับมาปรับร่างกายให้ตรงนั่งด้วยขันติวิริยะสัจจะพอนั่งๆแล้วไปคิดถึงอดีตจิตอยู่ที่ฐานรู้ทันอดีตเลื้อยขึ้นมามันแยกตรงที่รู้ขณะที่รู้สังเกตนิดนึงรู้ที่อารมณ์หรือรู้ที่ฐานบางครั้งนั่งๆอยู่แล้วเกิดคิดไปรู้ว่าคิดเรายังดูความคิดอยู่ถอยๆนิดนึงเอาจิตถอยนิดนึงกลับมาเห็นร่างกายนั่งดูจากร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นจับฐานก่อนตั้งมั่นก่อนฝึกให้อยู่ที่ฐานเรื่อยๆเวลาเห็นปุ๊บพอรู้ว่าเห็นปุ๊บสังเกตจิตนิดนึงอยู่ที่รูปภายนอกหรืออยู่ที่ฐานเขายังเห็นอยู่นะตายังเห็นอยู่จิตค่อยๆถอยกลับมาเห็นกายยืนกายนั่งงั้นเห็นขณะที่อยู่ที่ฐานถ้ามาอยู่ที่ฐานให้รู้ทันเอาค่อยๆเคลื่อนจิตกลับมาตายังดูอยู่นะแต่เคลื่อนจิตกลับมาที่ฐานฟังอาจารย์อยู่รู้สึกตัวสบายๆหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นตาเห็นรูปลิ้นกำลังรับรสอยู่กายสัมผัสความปวดความเมื่อยใจคิดนึกปรุงแต่งนั้นจะเป็นเวทนาสัญญาหรือสังขารจะมีนิวรณ์เกิดขึ้นรู้ทันนั้นดูรูปรู้นามจิตผู้รู้ตั้งมั่นเมื่อรูปทำงานทำงานแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหาให้รู้ด้วยนี่คือสภาวธรรมมันจะมีผู้รู้รู้ทันสภาวธรรมขณะที่ภาวนาอยู่เราจะต้องมีความเข้มแข็งคือวิริยะคือเพียรเอากันบ้านมาฝึกพอเวลาเห็นปุ๊บเพียรก่อนรู้ทันกลับมาที่ฐานมีขันติคืออดทนอดทนต่อความเงื่องความง่วงความเบื่อความขี้เกียจกิเลสทั้งหลายอดทนมีสัจจะตั้งใจจะทำก็ต้องทำให้ได้เมื่อเราตั้งใจแล้วฝึกแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีขันติวิริยะสัจจะแล้วเนี่ยเราทำได้เต็มที่แล้วเราจะกล้าอธิษฐานอธิษฐานนะบารมีจะเกิดขึ้นได้ว่าโอ้ยทุกข์เหลือเกินชาตินี้มันบีบคั้นเหลือเกินชาตินี้เราฟังธรรมเราเห็นทุกข์ภัยในสังสารวัฏเราอยากจะออกจากมันเราทำได้เต็มที่แล้วเราถึงกล้าตั้งจิตอธิษฐานว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อตั้งใจจะเป็นชาติสุดท้ายแล้วมารจะมาขนาดไหนมันเป็นอาหารของบารมีต้องเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งปฏิบัติธรรมต้องฝึกช่วยตัวเองมักน้อยสันโดษสงัดมักน้อยคือยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มักน้อยคือไม่มักมากพอใจตรงนี้สันโดษคือความยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีสันโดษไม่ใช่ว่าขี้เกียจไม่ใช่ว่าไม่ทำมาหากินเราได้เงินเดือนเดือนละแสนก็พอใจในสิ่งที่เดือนละแสนแต่ยังทำงานได้อย่างดีถ้าเขาขึ้นเงินเดือนให้เราก็ดีใจเราทำให้ดีที่สุดสันโดษยังทำงานอยู่ยังดีทุกอย่างแต่ว่าได้แค่นี้เอาแค่นี้แต่ไม่ทิ้งความเพียรความเอาใจใส่ต่องานทำดีกว่าแต่ก่อนเพราะสติสมาธิปัญญาดีสันโดษคือการไม่คุกคีคนเยอะคนเยอะเรื่องแยะต้องไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้ทะเลาะกันคนนี้ต้องไปปรับคนนั้นสันโดษคือไม่คลุกคลีเอาเวลามาอยู่กับตัวเองปรารภความเพียรมันศึกษามันต่อเนื่องถ้าเพียรก็ต้องเพียรด้วยสติเพียรด้วยสมาธิเพียรด้วยปัญญาเพียรต้องเพียรให้ถูกทางต้องห้าวหาญเข้มแข็งเป็นม้าอาชาในที่พร้อมจะฝึกได้ฝึกกายฝึกใจฝึกกายนั่งอย่างเงี้ยให้มันสงบสำรวมไม่ปรุงแต่งขนาดที่ใจง่วงขนาดไหนถ้าคนไหนที่แยกได้เนี่ยถ้าง่วงเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าความง่วงเกิดทางใจแล้วทำไมกายต้องทุกข์ด้วยปรับกายขึ้นมาคอตั้งหลังตรงขึ้นมาพอเราง่วงปุ๊บรู้ว่าง่วงเห็นกายง่วงเห็นใจง่วงจิตขึ้นมาดูกายยังนั่งตรงอยู่เพียรเอามาขันติขึ้นมาพอใจถูกรู้มีความง่วงแต่ไม่มีผู้ง่วงพอกายโยกรู้ว่าโยกปุ๊บลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกขึ้นมาจิตเป็นคนรู้มันรู้สบายสบายฝึกเอาต้องเข้มแข็งชีวิตเรายังมีแก่เจ็บผิดหวังพัดภาครออยู่อีกเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่เพียรให้เข้มแข็งเราก็จะจมกับอารมณ์
ขณะเบื่อเนี่ยไม่มีสติเราก็จะจมกับความเบื่อขี้เกียจเราก็จะจมกับความขี้เกียจอันที่เรานั่งกันชั่วโมงเดินชั่วโมงสวดมนต์ชั่วโมงเพื่อให้ขันมันเด้งขึ้นมาให้รูปนามมันทำงานให้มันเบื่อให้มันขี้เกียจให้มันง่วงให้มันอยากเลิกให้มันไม่ชอบให้มันชอบเราจะได้ฝึกสติฝึกสมาธิแล้วก็แยกรูปแยกนามแยกจิตออกจากมันแล้วจะมีปัญญาวางเขาได้เราจะวางเขาได้เมื่อจิตถึงฐานและตั้งมั่นแล้วปัญญาเกิดถ้าไม่เดินทางมาทางนี้เราก็จะจมอีกนานแสนนานให้โอกาสตัวเองฝึกขึ้นมาทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องสติเกิดต่อเนื่องไหมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เมื่อสติเกิดแล้วเป็นเหตุให้สมาธิเกิดสติเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีความเพียรมีเพียรมีขันติมีสัจจะสู้เอาเมื่อสติเกิดแล้วเนี่ยสติเลยไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์แล้วมันก็เลยตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิเนี่ยเป็นผลจากความเพียรจากฝึกสติปัฏฐาน4จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเบาสงบคล่องแคล่วไวมาออกการงานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตไม่หลงไม่เพ่งแล้วจิตหันไปดูกายแล้วก็ใจก็เลยเป็นรูปแล้วเป็นนามไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จากเราเลยแยกเป็นจิตรูปแล้วก็นามเมื่อตั้งมั่นเราเห็นรูปนามทำงานจะเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเห็นเวทนาเห็นตัณหาจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันการบ้านวันนี้ผู้รู้เห็นสภาวะธรรมไหมเห็นสภาวะธรรมไหมหรือเราเป็นไหลไปหามันเป็นผู้ง่วงเป็นผู้ฟังเป็นผู้เห็นหรือจิตอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นผ่านอายตนะทั้ง6แล้วก็จะเห็นว่าอายตนะภายในกับภายนอกคนละอันกันเราจะเห็นว่ารูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งจิตจะค่อยล้างความเข้าใจผิดว่ามีเราที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่เรานะเป็นแค่รูปที่รู้ร่างกายที่นั่งไม่ใช่เรานะเป็นแค่จิตผู้รู้เวลาปวดขาไม่ใช่เราปวดนะเป็นแค่เวทนาขันธ์มาเกิดที่กายจิตผู้รู้เห็นมันรู้สบายสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ทำความรู้สึกตัวสบายสบายเราไม่เอาความสงบความสงบไม่ใช่เป้าหมายของเรานะสติกับสมาธิแยกรูปแยกนามคือเป้าหมายของเราสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้อาจารย์พูดไปเรื่อยแล้วเกิดหงุดหงิดก็ได้อาจารย์พูดไปเรื่อยเกิดสุขเกิดชอบก็ได้ให้รู้ทันเอามันเราจะเอาสติเอาสมาธิแยกรูปแยกนามรู้ทันการกระทบมันรู้สบายสบายรู้สึกตัวเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูตอนนี้เอาจิตมาที่หน้าผากนะครับนึกถึงหน้าผากปุ๊บมาที่หน้าผากเลยมั้ยเอาจิตมาที่หูทั้งสองข้างเอามาที่คางเอามาที่หน้าอกมาที่สะดือหัวเข่าสองข้างฝ่าเท้าขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกจิตเราอยู่ที่ฝ่าเท้าเอาจิตมาที่ไหล่ทั้งสองข้างมันมาเร็วไหมสังเกตนะมาที่ไหล่ทั้งสองข้างเอามาที่ศีรษะอยู่ที่บนศีรษะเส้นผมสูงสุดเลยจิตอยู่ที่ศีรษะเอาจิตมาที่หน้าอกเอาจิตเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งขณะที่จิตรู้ร่างกายที่นั่งสบายสบายแยกแยกรูปแยกนามเลยรูปขันนั่งวิญญาณขันรู้ทันเวทนาขันเกิดที่ขาบ้างที่หลังบ้างความง่วงเกิดทางใจบ้างสุขทุกข์เกิดบ้างเกิดสัญญาบ้างรู้ทันเอาไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาพธรรมอย่างไปเดินจงกรมเนี่ยเห็นกายเดินเราจะเป็นอิสระจากการเดินไม่ใช่เราเดินนะรูปเดินตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะแยกกันทำงานต่างคนต่างทำงานจิตจะเป็นผู้รู้นั่งรู้ทันขันธ์ธาตุอายตนะทำงานเวลากระทบแล้วใจคิดรู้ทันดูรูปเพื่อให้ทันใจที่คิดดูรูปแล้วก็ใจที่คิดเพื่อให้รู้ทันเวทนากับตัณหาเพราะจิตจะเป็นผู้รู้เห็นสภาพธรรมและสภาวะนี่คืองานของเราจะต้องจับสภาวะให้ได้ถ้าเราจับไม่ได้อวิชชาพาปุ๊บตัณหาอุปทานตะคุบทำกรรมทันทีเพราะจิตจะต้องคล่องแคล่วว่องไวเข้มแข็งรู้สบายสบายหายใจเข้าลึก
ลึกอีกค้างไว้ก่อนคลายมาสบายสบายอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายออกมาสบายสบายเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่ากำมือให้แน่นเกรงเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งกำเกรงขึ้นมาคลายออกมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวค่อยๆความรู้สึกนะครับโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วย